วัสดีคุณผู้ชมครับนี่คือสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อกับผมแชมป์ธีรพลเอื้ออริยกูลนะครับทุกคืนวันอาทิตย์แบบนี้เรื่องยิ่งใหญ่ตัวพ่อตัวแม่ในวงการกีฬาที่ทำให้คุณผู้ชมนั้นโอ้โหนี่คือสปอร์ตมาเฟียที่จะมาเอนเตอร์เทนคุณผู้ชมทุกคืนวันอาทิตย์5:20 ทางช่อง3วาไรตี้ช่อง28นี้วันนี้มีโอ้โหเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฟชั่นเรื่องของค่าของคนเรื่องของซูชิที่จะมาดังในเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษเรื่องของการวิ่งให้เป็นศิลปะและช็อตมหัศจรรย์ที่นักมวยปล้ำที่มีเงินเป็นร้อยล้านช็อตมหัศจรรย์ที่นักบาสที่มีตังค์เป็นหมื่นล้านเจอคนธรรมดาเข้าไปรับประกันครับเพราะตัวพ่อตัวแม่ไม่ได้ตัดสินกันแค่ความดังของคุณเท่านั้นเริ่มเรื่องแรกก่อนเลยวันนี้จะเป็นเรื่องของนักกีฬาที่อาจจะต้องบอกว่าคนไม่รู้จักผมก็ไม่รู้จักเธอฮะเป็นนักกีฬาหญิงอายุค่อนข้างจะเยอะแล้ว30กว่าๆแล้วสวยไหมก็ไม่ได้สวยถึงขนาดจะเป็นนางฟ้าทุกคนก็ต้องบอกว่าอ้าวอย่างนี้ต้องชนะเยอะดิชนะไม่เยอะนะครับไปดูในประวัตินี่กว่าจะหาเจอว่าชนะแต่ละรายการนี่หาไม่เจออ้าวอายุเยอะสวยไม่มากชนะไม่มากแล้วแชมป์พีรพลจะมีอะไรมาเล่าคือบางครั้งคนเราคุณผู้ชมมันต้องหาเส้นทางที่จะเกิดหากเกิดจากหน้าไม่ได้ก็ต้องมาดูหุ่นหากเกิดจากหุ่นไม่ได้ก็ต้องไปดูผลงานแล้วถ้าเกิดแจ้งเกิดจากผลงานไม่ได้มันมีสิ่งหนึ่งครับที่ช่วยคนได้คือแฟชั่นนี่คือตัวแม่ที่เปลี่ยนลู่วิ่งเป็นรันเวย์ชุดเธอซีดตัวแม่มากๆชีไม่ใช่สาวน้อยวัยรุ่นชีไม่ใช่คนที่สวยที่สุดแต่ชีนั้นจองตำแหน่งตัวแม่ที่แฟชั่นเนเบิลที่สุดเรียบร้อยแม็กกี้เวซี่คือนักวิ่งอเมริกันวัย34ไม่มีใครรู้ว่าเธอเคยได้เหรียญทองกี่เหรียญหรือว่าแชมป์กี่รายการแต่ที่รู้ชัวร์ๆก็คือชุดที่เธอเปลี่ยนนั้นมีจำนวนมากกว่าชัยชนะของเธอแน่นอนเก่งไม่มากแต่เด่นมากก็ดังมากได้นะจ๊ะนั่นแหละครับสุดยอดชุดนี่โอ้โหนี่ผมเลยใส่สูทมาเพื่อได้แรงบันดาลใจจากเธอนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดในรายการสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อก็คือว่าการเป็นตัวพ่อนั้นน่ะยากแต่มันมีสิ่งหนึ่งครับที่ยากแต่สำคัญยิ่งกว่าการเป็นตัวพ่อในวงการกีฬาคือการเป็นคุณพ่อที่ดีในชีวิตจริงคุณผู้ชมดูแล้วจะยิ้มครับชีวิตและกีฬาเหมือนกันเลยความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนี่คือเรื่องราวของคริสเตียโนโรนัลโดกองหน้า number 7ชาวโปรตุเกสของเรอัลมาดริดมันไม่แน่นอนยังไงวันนี้จะยิงพรุ่งนี้จะเจ็บไม่มีใครรู้ไม่มีความแน่นอนในอาชีพของกีฬาความรักก็ไม่แน่นอนวันไหนฮอตสาวทั้งโลกอยากรู้จักแต่วันไหนเลิกเล่นน่ะสิหากอ้วนหากไม่มีตังค์และไม่ดังจะมีใครสนไหมซึ่งตอนนี้โรนัลโดก็ประกาศแล้วว่ามีลูกแต่ว่าโสดฉะนั้นสาวคนใหม่ล่าสุดที่มีข่าวกับเขาก็คือเอเลน่าอเล็กซานโดรวาเป็นแดนเซอร์สาวชาวรัสเซียที่อยู่ดีๆก็งัดเอาสิ่งที่เคยแชทสิ่งที่เคยคุยกันผ่านมือถือมาโชว์ให้โลกรู้แต่ฝ่ายชายก็ยังคงเงียบอยู่นี่แหละครับความรักของตัวพ่อไม่มีอะไรแน่นอนคาดไม่ถึงตลอดเวลาอนาคตล่ะก็มีเสียวๆนะครับเพราะตั้งแต่โรนัลโดย้ายมาอยู่กับเรอัลมาดริดผ่านมา7ปีแล้วนะครับก็เปลี่ยนผู้จัดการไปแล้วถึง5คน
และคนล่าสุดอย่างซินาเดนซิดานจะยังอยากเก็บเขาอยู่กับทีมต่อหรือไม่เนี่ยคืออนาคตที่ไม่แน่นอนแต่มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนครับแล้วก็ได้ใจด้วยก็คือความรักของพ่อลูกคู่นี้คริสเตียโนโรนัลโดและลูกชายโดจูเนียร์โดคนพ่อบอกว่าเวลาว่างของเขาอุทิศให้กับการเล่นกับลูกเล่นกับลูกมันทำให้มีความสุขแล้วมันก็ต้องมอบวิชาวิทยายุทธขั้นเทพในการซัดฟรีคิกให้ลูกซะหน่อยก่อนจะซัดก็ต้องสร้างกล้ามท้องซิทอัพซิทอัพไปโอ้ยจูนอสอุติมานอสอุติมา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 และถึงเวลาว่าใครจะเป็นตัวพ่อในการซัดฟรีคิกใครจะเจ๋งกว่ากันนี่คือการพิสูจน์ความเป็นตัวพ่อคือต้องซัดบอลข้ามกำแพงและกำแพงน่ารักมากดูดีๆตัวการ์ตูนมนุษย์เขียวจอมพลังฮัลค์แล้วก็นกเพนกวินเป็นกำแพงโดจูเนียร์เฉียดเสาไปโดตัวพ่อเบาไปไหมโดจูเนียร์ยิงเบิร์ดโดตัวพ่อเรียบร้อยแพ้ชนะไม่สำคัญครับแต่สิ่งที่เหนือกว่าการเป็นตัวพ่อในสาขาไหนๆตัวพ่อนักกีฬาตัวพ่อนักร้องตัวพ่อดนตรีตัวพ่อศิลปะยังไงพวกนี้ก็สู้การเป็นตัวพ่อที่ดีของลูกๆไม่ได้เลยฝากไว้ครับก่อนจะไปถึงจุดใหญ่จุดเล็กๆนั่นแหละครับมันเป็นฐานสร้างขึ้นมาเริ่มจากเป็นคนที่ดีที่น่ารักในบ้านซะก่อนนะจ๊ะจุ๊บๆช่วงหน้าคุณผู้ชมครับซูชิจะไปดังที่ประเทศอังกฤษการวิ่งแบบครูศิลปะต้องยกนิ้วให้และลีลาการบินลีลาการเล่นเวทที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนตัวพ่อตัวแม่ที่เป็นนักกีฬาอาชีพอาจจะบอกว่าโอ้ต้องไหว้เลยทั้งหมดนี้เดี๋ยวยังมีช่วงที่2และช่วงที่3ให้เวลาพักเข้าห้องน้ำ1นาทีเต็มที่เดี๋ยวกลับมาเจอกันในสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free การบินไทย